เราไปดูเรื่องของฟุตซอลไทยลีกกันหน่อยแม้ว่าจะปิดฤดูกาลไปแล้วครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยตัวเลขผู้เข้าชมในสนามนะครับปรากฏว่าทีมสุราษฎร์ธานีครับได้ผู้เข้าชมในสนามเกมเย่าเนี่ยมากที่สุดครับฟุตซอลไทยลีกครับแต่ละทีมก็ลงทำการแข่งขันกันตามโปรแกรมเนี่ย26เกมทั้งซีซั่นนะครับโดยเกมเย่าของแต่ละสโมสรครับในซีซั่นนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนฟุตซอลจำนวนมากเลยนะที่ไปติดตามแบบติดขอบสนามเลยนะครับโดยล่าสุดครับทางเพจฟุตซอลไทยแลนด์นะครับได้ทำการรวบรวมยอดผู้เข้าชมสูงสุดในเกมเย่าของแต่ละสนามมาให้อัปเดตกันนะครับโดยแฟนฟุตซอลเนี่ยก็ได้ติดตามกันว่าสนามไหนจะมีแฟนบอลเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปชมเกมมากที่สุดบ้างนะครับโดยยอดผู้เข้าชมครับที่เข้าไปเชียร์แบบติดขอบสนามมากที่สุดครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือสนามช้างตาปีอารีนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับของสโมสรสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเกมที่ทำสถิติมากที่สุดเนี่ยก็คือแมตช์เดย์ที่5ครับสุราษฎร์เปิดบ้านเจอกับบูเวฟชลบุรีครับเกมนั้นเนี่ยสุราษฎร์แพ้ไป3-6ครับแต่ว่ามียอดผู้เข้าชมในสนามเนี่ยสูงสุดของฤดูกาลครับโดยมีผู้เข้าชมถึง 3,820 คนนะฮะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากนะครับถ้าเทียบกับสนามนะเพราะว่าสนามเนี่ยในโรงยิมด้วยนะครับส่วนทีมอันดับ2ครับที่มีแฟนบอลทีมเย่าเข้าไปชมเกมมากสุดก็คือบูเวฟชลบุรีนะครับที่สนามบูเวฟอารีนานะฮะผู้เข้าชมเกมมากสุดคือแมตช์เดย์ที่11ครับบูเวฟชลบุรีเนี่ยเจอกับแชมป์เก่าการท่าเรือ ASM ครับแล้วก็เป็นบูเวฟที่เอาชนะไปได้ 2-1 นะฮะวันนั้นมีผู้เข้าชมในสนาม 2,818 คนครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับเป็นการเจอกันของ2ทีมใหญ่ด้วยระหว่างบูเวฟกับการท่าเรือนะครับส่วนสนามที่มีเสน่ห์มากที่สุด1สนามของฟุตซอลไทยลีกก็คือโกดังสเตเดียมครับของการท่าเรือ ASM นะครับเกมนี้มีผู้เข้าชมมากที่สุดก็คือแมตช์เดย์ที่16ครับท่าเรือเปิดบ้านเอาชนะบูเวฟชลบุรีไปได้3-2นะครับเกมนี้เนี่ยก็มีผู้เข้าชมในสนามมากถึง 1,049 คนครับนี่ดูจากภาพนี่แทบจะเต็มความจุเลยนะมากันเต็มแล้วก็เป็นการจัดกันแล้วก็ยิงกันเฉือนชนะแบบสุดมันครับท่าเรือชนะไป 3-2 ครับส่วนสนามของแชมป์ไร้พ่ายห้องเย็นท่าข้ามครับอย่างสนามท่าข้ามสนามชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเกมที่มีผู้ชมเข้าชมมากที่สุดเนี่ยก็คือแมตช์เดย์ที่5ครับที่ท่าข้ามเจอกับแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดทีมรองแชมป์นะครับแล้วก็เสมอกันไป2-2มีผู้เข้าชมเนี่ย700คนด้วยกันนะคะบรรยากาศก็คึกคักขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะคะโดยเฉพาะปีนี้ก็ห้องเย็นท่าข้ามเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายแล้วเสมอเกมเดียวนะใช่ เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเขาด้วยนะคะก็หวังว่าในฤดูกาลหน้าฤดูกาลต่อไปนะคะจะได้รับเสียงตอบรับไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือว่าทางออนไลน์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแอปพลิเคชัน T Sport 7 รวมไปถึงหน้าจอของเราก็ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำอย่างแน่นอนนะคะ